ุกวันนี้นะคะบ้านเรายังคงมีสินค้าเกษตรที่ถือว่าเป็นสินค้าหลักเป็นเครื่องจักรหลักสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเกษตรกรพี่น้องในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดเนี่ยนะคะมีรายได้แต่ว่าการเข้าถึงพลังงานเพื่อการเกษตรนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะคะเพราะว่าการเข้าถึงพลังงานได้เนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนยิ่งถ้าเข้าถึงได้ง่ายต้นทุนก็จะน้อยลงวันนี้เนี่ยนะคะจะมาให้แขกที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะได้พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงทางด้านพลังงานเพื่อการเกษตรของประเทศไทยนั่นก็คือทางออซซี่ออยล์นะคะวันนี้เขามาพร้อมกับการเปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกได้ว่าไฮเทคมากๆแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน Energy Man อันนี้เป็นความการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้น้ำมันด้วยขอต้อนรับคุณสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารบริษัทออซซี่ออยล์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมโชคค่ะเอาก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการพูดถึงการต่อยอดทางธุรกิจที่วันนี้ออกมีแอปพลิเคชันแล้วจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเจอกันเนี่ยเกือบ2ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีแอปพลิเคชันมาถึงวันนี้ต่อยอดแล้วแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าออซซี่ออยล์เนี่ยเราทำธุรกิจแบบไหนรูปแบบไหนและมีอะไรบ้างคะครับเราก็ทำธุรกิจด้านในเกี่ยวกับชุมชนที่ห่างไกลปั๊มน้ำมันในกองทุนหมู่บ้านหรือไปกลุ่มเกษตรกรเดิมทีเราก็ทำแบบเป็นตู้น้ำมันอัตโนมัติในชุมชนที่ห่างไกลปั๊มแบบสะดวกเติม24ชั่วโมงปัจจุบันเราก็พัฒนาในการตอบรับกับลูกค้าที่ใช้ก็เป็นแอปพลิเคชันเป็นระบบออนไลน์นะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นทำให้เกษตรกรเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราก็เลยพัฒนาขึ้นมาในที่ห่างไกลปั๊มในการใช้น้ำมันเพื่อการเกษตรคือรูปแบบเดิม business model ของออซซี่ออยล์เนี่ยก็คือเราเป็นคนที่จัดหาน้ำมันต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปถึงในชุมชนได้ในชุมชนนั้นต้องมีสถานที่ต้องมีคลังต้องมีพื้นที่พอที่จะไปตั้งถังน้ำมันน่ะนะคะแล้วออซซี่ออยล์ก็เป็นคนที่จัดส่งน้ำมันเข้าไปในพื้นที่ให้ใช่ครับมันจะแตกต่างยังไงในภาพรวมจะแตกต่างยังไงกับการที่เขาจะออกไปซื้อน้ำมันด้านข้างนอกหรือว่าที่ไม่ใช่ของออซซี่ออยล์ค่ะครับปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรก็เวลาทำการเกษตรเนี่ยจะต้องเอาถัง200ลิตรหรือถัง40ลิตรเนี่ยไปเติมที่หน้าปั๊มในตัวอำเภอต่างๆนะก็จะมีคอสต้นทุนในการขนส่งไปกลับก็ดีนะฮะหรือว่าเวลาที่เสียในการทำการเกษตรพอต้นทุนการเกษตรทุกอย่างใช้น้ำมันไม่ว่าจะเป็นการไถนาการพรวนดินเก็บเกี่ยวทุกอย่างนะปัจจุบันก็ได้มีความลำบากในการจะซื้อน้ำมันปัจจุบันออซซี่ออยล์ก็เติมความสะดวกสบายให้กับในชุมชนที่ห่างไกลปั๊มเราก็จะเป็นน้ำมันเดลิเวอรี่เข้าไปส่งถึงที่เวลาคุณทำเกษตรรถไถรถเกี่ยวคันใหญ่เนี่ยก็จะมาซื้อไม่ได้เราก็ไปส่งให้ถึงที่โดยผ่านแอปพลิเคชัน Energy Man นะก็จะรู้ระยะทางของGoogle Map นะฮะว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะฮะหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับให้กับชุมชนเนี่ยหน้าตาของแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณสมชายใช่ครับค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเกษตรกรเรามีทั่วประเทศแล้วก็ในพื้นที่ที่ห่างไกลก็มีนะคะเราจะเข้าไปส่งยังไงหรือว่าเป็นศูนย์กลางอะไรยังไงคะสำหรับน้ำมันตัวนี้ค่ะเราก็ตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านนะฮะในชุมชนให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นฮับในการกระจายน้ำมันเพื่อการเกษตรทางบริษัทก็จะไปส่งน้ำมันให้กับกองทุนกองทุนก็จะไปกระจายน้ำมันให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยผ่านแอปพลิเคชันในสมาชิกนะครับอันนี้เราร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเลยไหมคะใช่ครับตอนนี้เราก็ร่วมมือกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศประมาณ 10,000 หมู่บ้านทั่วประเทศนะครับในการทำโครงการ 10,000 หมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยคิดเป็นจำนวนครัวเรือนนี่พอจะมีตัวเลขไหมคุณสมโชคครับก็เราให้เกษตรกรประมาณ1ล้านคนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันค่ะอันนี้พอขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าคนสงสัย เวลาพอรัฐบาลบอกว่าให้โหลดสมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้โหลดต่างๆในโครงการที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะมีคนพูดถึงว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยเข้าไม่ถึงตรงนี้มีปัญหาไหมคะครับตอนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะฮะในการโหลดแอปพลิเคชันส่วนมากก็เข้าใจในการโหลดแอปใครชนะบ้างตั้งมาดีมาทั้ง30ล้านคนก็โหลดกันเป็นหมดทุกคนนะฮะวันนี้เราก็เป้าหมายเราให้เกษตรกรเนี่ย1ล้านคนโหลดแอปพลิเคชันเพื่อเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีความเข้าใจในการที่จะใช้แอปพลิเคชันคือมีแน่ๆทุกคนมีสมาร์ทโฟนแน่นะคะเพราะว่าสามารถเข้าถึงได้ครับค่ะแล้วราคาซื้อแล้วเขาจะแตกต่างจากราคาตลาดหรือว่าเรามีเรื่องของราคาที่มีข้อได้เปรียบอย่างไรบ้างไหมคะครับเราก็จะมีส่วนลดค่าการตลาดให้กับเกษตรกรเนี่ยให้เกษตรกรมีน้ำมันในราคาถูกใช้กว่าปกติเนี่ยลิตรละ40ตังค์นะฮะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยลิตรละ1บาทโอ้ค่ะเป็นโปรไฟล์แชร์ลิงไปเลยใช่ครับค่ะกองทุนหมู่บ้านก็ได้1บาทใช่ครับส่วนเกษตรกรที่ซื้อน้ำมันก็ลดลงไป40สตางค์ต่อลิตรใช่ครับโอ้นี่แบบว่าต้นทุนลดเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการพัฒนาของแอปพลิเคชัน
อะไรที่ทำให้คุณสมโชคคิดว่าต้องไปตรงนี้ครับก็เราก็คุ้นเคยกันอยู่การธุรกิจกับชุมชนเนี่ยมาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็อยากตอบโจทย์ว่าให้เกษตรกรเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในการใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีใหม่สู่ชุมชนเราก็เลยพัฒนาว่าในการที่มีจุดน้ำมันเนี่ยยังไม่เพียงพอในที่ห่างไกลปั๊มน้ำมันก็ยังมีความต้องการน้ำมันอยู่เราก็เลยคิดแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อตอบโจทย์นะครับผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นแถมยังมีคะแนนสะสมแต้มนะฮะเติมน้ำมันแล้วยังมีของเหลือใช้ด้วยฮะอันนี้จุดเด่นคืออะไรคะคุณสมโชคจุดเด่นของแอปเนี่ยจุดเด่นก็คือเรามีค่าการตลาดให้ลดค่าการตลาดก็คือน้ำมันจะราคาถูกกว่าปกติเหมือนกับการเป็นการลดรายจ่ายเมื่อสักครู่คุณสมโชคบอกว่าถ้าซื้อปกติก็จะลดแล้ว40สตางค์ใช่ครับใช้แอปนี้ลดอีกใช่ครับ2เด้งใช่ครับอ๋อลดเท่าไหร่คะลด40ตังค์ครับก็ลดไปอีก40สตางค์เท่ากับว่าเกือบจะได้80ตังค์ต่อลิตรที่ซื้อใช่ครับนี่อย่างนี้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ทันทีเลยไหมคะอันนี้แอปพลิเคชันเปิดให้โหลดแล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็เปิดตัวต้นเดือนหน้าทั้งหมดสามารถโหลดทั้ง Android และ iOS ได้นะครับโอ้โหนี่ไม่เหมือน Clubhouse นะ Clubhouse เขาให้แค่แต่ว่าตอนนี้สามารถใช้ได้ก็หมายความว่าสามารถที่จะใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการใช้ได้หมดเลยนะคะตอนนี้มีคนใช้เยอะบ้างยังคะคุณสมโชคเป้าหมายตอนนี้เราก็เริ่มทำการประชาคมหมู่บ้านทั่วประเทศนะฮะเป้าหมายก็คือ10,000หมู่บ้าน1ล้านคนที่บอก1ล้านคนที่จะโหลดแอปนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่พันกว่าคนนะครับเน้นพื้นที่ไหนหรือเปล่าคะในช่วงแรกช่วงแรกก็จะเป็นเปิดตัวที่จังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีภาคกลางภาคอีสานทำไมไปภาคเหนือก่อนคะภาคเหนือจะเป็นที่ที่ห่างไกลปั๊มแล้วก็เป็นที่ที่น้ำมันแพงสุดในประเทศไทยเพราะมีระบบขนส่งครับก็เลยไปเจาะตลาดเพราะฉะนั้นเจาะตลาดตรงนั้นก่อนตรงนั้นเนี่ยคนใช้เยอะหรือว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยไปที่คุณสมโชคบอกว่าจับมือร่วมกับพันกองทุนหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคไหนเยอะที่สุดคะตอนนี้ก็เป็นภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางฮะที่เรามีฮับมีค่าน้ำมันของเราอยู่แล้วนี่เหนือตอนบนนะใช่ครับแล้วมีลูกค้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่เยอะในการที่เราใช้ระบบโทรศัพท์โทรเข้ามาหรือผ่านไลน์แอดเข้ามาในการสั่งซื้อน้ำมันปัจจุบันเราก็ทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นค่ะแล้วจะครอบคลุมทั้งประเทศได้เมื่อไหร่คะก็เป้าหมายนะครับภายใน3ปีนะครับจะครอบคลุมทั่วประเทศ10,000บ้านครับแอปพลิเคชันที่เมื่อสักครู่เห็นอยู่ก็ถ้าหากพูดถึงว่าชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเนี่ยอาจจะใช้ไม่เป็นเรามีวิธีการแนะนำหรือว่าเรามีการจัดอบรมยังไงบ้างไหมคะครับก็เราจะมีให้ผู้นำชุมชนเนี่ยฮะก็จะมีการประชาคมประชุมกองทุนหมู่บ้านอยู่ทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชนเนี่ยอธิบายในการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ลองการใช้การสั่งซื้อไม่ว่าคนในชุมชนจะว่างงานก็มาสมัครเป็น Energy Man ในการส่งน้ำมันไม่ว่าจะเป็นสร้างงานด้วยใช่ครับสร้างงานให้ราชเชียกดทุนในชุมชนก็มาสามารถมาเป็นพนักงานส่วนน้ำมันแบบพาร์ทไทม์ให้กับบริษัทครับนั่นหมายความว่าเราจัดอบรมสัมมนาให้กับตัวแทนของผู้นำชุมชนใช่ครับแล้วตัวของผู้นำชุมชนไปอธิบายต่อให้กับคนในชุมชนอีกต่อหนึ่งใช่ครับสร้างงานทำเนื่องจากว่าประชาชนบางคนเนี่ยอาจจะแอปพลิเคชันมันยุ่งยากเดี๋ยวมันต้องผูกติดบัญชีนั่นบัญชีนี้ให้กองทุนหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการมีไหมคะใช่ครับโซลูชันนี้ผู้กองทุนหมู่บ้านจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องของแอปพลิเคชันในการส่งนะฮะแล้วก็ประชาชนไม่ต้องไปสมัครก็ได้ไม่ต้องสมัครก็ได้หรือว่าจะมาให้ทางผู้นำชุมชนเนี่ยสมัครให้หรือว่าจะให้กับให้กองทุนสั่งซื้อให้ก็ได้แต่ผลประโยชน์นี้ชัดเจนนะคะต้องให้กับทางด้านเกษตรกรได้ลดค่าต้นทุนไปด้วยใช่ครับค่ะซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าคุณสมโชคมีวิธีการจัดสรรหรือว่าจัดการในการจัดส่งน้ำมันครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับเราก็มีการจัดส่งน้ำมันครอบคลุมไม่ทั่วประเทศเพราะเราจะให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้การไปส่งน้ำมันแล้วก็เป็นผู้ซื้อน้ำมันผู้ขายน้ำมันในระบบกองทุนเราก็จะใช้ระบบ Energy Man ค่ะครับเราถึงขั้นต้องมีคลังน้ำมันตรงพื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างไหมคะครับเราก็จะมีคลังน้ำมันแล้วก็มีถังน้ำมันเราจะมีแฟรนไชส์ปั๊มลอยถังน้ำมันลอยนะหมู่บ้านละ10,000ลิตรไปวางให้ในแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมารับน้ำมัน
มาส่งกันเองแล้วขายกันเองครับระยะห่างประมาณสักเท่าไหร่คะก็1หมู่บ้านก็1จุดครับก็ประมาณสัก1กิโล5กิโลแล้วแต่พื้นที่ครับถือไม่ไกลอันนี้ภาพรวมเนี่ยมองเผินๆนี่ก็คือเป็นการกระจายดีเซนทรัลไลซ์ออกไปให้กองทุนหมู่บ้านและกองทุนหมู่บ้านเนี่ยไปส่งต่อให้กับสมาชิกอีกทีนึงนะคะทีนี้ทุกครั้งเลยออซี่ออยก็จะบอกว่ามีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะให้ความรู้กับคนที่สนใจทางด้านธุรกิจนี้สัมมนาครั้งล่าสุดนี้กำลังจะจัดขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะมีการสัมมนาก็เป็นหัวข้อแอปพลิเคชัน Energy Man น้ำมันกระเกษตรนะครับวันนี้วันเสาร์นี้ฮะที่โรงแรมเดียมารอนรัชดาค่ะสุดท้ายใครที่สนใจทางด้านธุรกิจหรือว่ากองทุนหมู่บ้านผู้นำชุมชนกำลังดูอยู่นะคะเชิญเลยค่ะครับก็ผู้สนใจแอปพลิเคชัน Energy Man นะฮะก็สามารถโทรมาที่เบอร์02นะครับ114-7334หรือจะแอดไลน์นะฮะ @ออซิออยนะครับค่ะนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารบริษัทออซี่ออยจำกัดนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเซตอินไซต์กันค่ะ